โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบกับแกรี่อย่างเป็นทางการครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซอร์ก็ล็อตกับ DJ MNC อ่ะยังไงแนะนำให้ทางบ้านรู้จักหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับชื่อป๊อปนะครับเซอร์ป๊อปล็อตครับสวัสดีครับชื่อ DJ NAT ครับผมอ๋อโอเคเอาจริงพี่ป๊อปชื่อจริงชื่ออะไรครับผมไม่เคยรู้เลยชื่อจริงอภิวัตอภิวัตอภิวัตชินันแล้วชื่อนี้มาจากไหนครับเสิร์ป๊อปปาร์ลอตชื่อก็จริงๆเราชื่อเล่นชื่อป๊อปไงชื่อเล่นชื่อป๊อปแล้วก็ตอนเหมือนสมัยตอนที่ยังเรียนม.ปลายอยู่เงี้ยเพื่อนก็แบบป๊อปป้าอะไรเงี้ยแซวๆแต่ว่าเซอร์ก็เหมือนแบบเวลาเป็นแร็ปเปอร์มันก็ต้องแรปพรีเซนต์ตัวเองแล้วแบบอารมณ์แบบด็อกเตอร์เดรย์อะไรของด็อกเตอร์แบบเหมือนมียศของตัวเองอยู่ก็เลยแบบเอ้ยก็เพิ่มเข้าไปแล้วกันป๊อปป้ามันดูสั้นไปป๊อปป้าล็อตก็คือทุกๆอย่างเหมือนมันแบบเจ๋งกว่าทุกๆอย่างอะไรเซอร์ไปล็อตแบบล็อตนะใช่โอเคแล้วตอนนี้นี่คือตั้งแต่เริ่มทำเพลงมานี่จุดนี้นี่คือทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ผมน่าจะทำตั้งแต่ปี2007นะครับ2007นี่ก็น่าจะ2006นะครับเท่าที่ผมไปดูมาใช่ประมาณเกือบ10ปีอ่ะน่าจะ8-9ปีได้โหก็ทำมานานแล้วเป็นไงบ้างตั้งแต่เริ่มมาวันแรกจนถึงวันนี้แบบก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังทำแต่ว่าก็ยังชอบยังรักในฮิปฮอปอยู่ยังแร็ปอยู่แล้วก็แต่ว่าบางทีด้วยเวลาของมันด้วยประสบการณ์หลายอย่างก็อาจจะทำให้เราอาจจะทำแนวที่มันเปลี่ยนไปบ้างตามเหมือนประยุกต์ให้มันเข้ากับยุคกับสมัยครับโอเคครับแล้วนี่ฮิปฮอปเริ่มมาเป็นฮิปฮอปได้ไงเริ่มมาทำเพลงแร็ปหรือเพลงสายฮิปฮอปได้ไงครับจริงๆตอนแรกฟังเราฟังก่อนบอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งตอนนั้นไปเรียนน่าจะไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างจังหวัดตอนปิดเทอมอย่างเงี้ยมัธยมเราก็ไปเรียนต่างจังหวัดเงี้ยเนาะเราก็ไปเจอรุ่นพี่เราก็อยู่บ้านเขาเงี้ยเขาก็เปิดเพลงฮิปฮอปตอนนั้นฟังน่าจะไทเทเนียมอ่ะไทเทเนียมอัลบั้มไทไรเดอร์เราก็ฟังเฮ้ยเราก็เห็นไทโก้อะไรพวกนั้นใช่แล้วก็เห็นพี่เราไม่ได้เป็นฮิปฮอปไงแล้วก็พอเปิดฟังเขาก็ร้องตามพอแรปตามเฮ้ยเฮ้ยมันเท่ดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยขอเพลงเขามาแล้วก็ฟังแล้วก็แต่จุดที่ทำให้เราได้มาทำเพลงจริงมันมีงานนึงที่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปดูตอนนั้นก็จะมีร้อนคัดมีลัตเตอร์ฟามีเป็นอันเดอร์กราวด์เงี้ยครับไปดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันเหมือนแบบจุดไฟให้เราแบบอยากทำเหมือนพวกพี่เขาให้ได้เงี้ยอยากแบบมีออนสเตจใช่ใช่ก็เลยเริ่มทำเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็คือวงแรกเลยใช่ไหมตอนแรกเริ่มเป็นวงเป็นศิลปินกับเพื่อนๆก่อนใช่ไหมครับทำกับเพื่อนอีกคนนึงที่บ้านชื่ออะไรครับตอนนั้นชื่อ Professor J ชื่อ Professor J แล้วก็ตอนแรกก็ใช้ชื่อว่า Hannibal ก่อนอารมณ์แรงแล้วก็เปลี่ยนโอ้ยชื่อแต่ละอันนี้เท่มาก Hannibal มาจากไหน Hannibal นี่ไงหนังอ่ะมาจากไหนเราชอบดูหนังตอนนั้นจิตๆหน่อยชอบดูหนังแบบเลือดสาดชอบดูแบบหนังแบบทริลเลอร์อะไรเงี้ยเราก็ชอบเหมือนกันก็แบบเหมือนมันในหนังก็ประมาณว่าแบบตัวเอกมันก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยด้านนึงเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอรักษาคนอีกด้านนึงก็เป็นฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยคนมีสองเรามีสองคนก็เลยแบบคิดเลยออกเอาชื่อนี้แหละไม่ชอบก็ประมาณนี้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นดูดบอยดีประมาณปี2009แล้วตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างตั้งแต่โปรเจกต์นั้นนะครับยังทำด้วยกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็เพื่อนเขาก็แบบคือมีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำแบบทำเป็นงานดีเลกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้มาจริงจังแล้วเพราะว่าเราก็ทำไปด้วยกันก็น่าจะ3อัลบั้มแล้วตอนนั้นนะครับเขาก็มีแนวทางของเขาแต่ก็เจอกันบ้างก็ยังทำกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำแบบอาจจะออกมาไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างของอัลบั้มแล้วเงี้ยโอเคแล้วอยากให้ฝากผลงานล่าสุดน่าจะเป็นได้โปรดได้หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับซิงเกิลล่าสุดก็มีพี่แจ็คเจรันนะครับแล้วก็มีน้องลาบอยคนหนึ่งนะครับแรปกอร์ใช่แชมป์ของแรปกอร์นะครับก็มารวมกันแล้วก็ทำเป็นเพลงช้าขึ้นมาใช่ก็เป็นเพลงใหม่ลองไปฟังดูนะครับถ้าใครยังไม่ฟังเพลงนี้เป็นเพลงแบบอารมณ์คิดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะส่วนตัวล้วนๆส่วนตัวใช่ก็คืออยากรู้อินสปิเรชันมาจากไหนอินสปิเรชันก็จริงๆคอนเซปต์นี้พี่แจ็คก็เป็นคนนำเสนอขึ้นมาบอกว่าก็ได้ยินบีทแล้วก็บอกว่าเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าแบบเหมือนเขาก็คงคิดอะไรแบบเขามาแล้วก็บอกว่าแบบฟิลเหมือนไปเจอก็ฟิลเจอแฟนเก่าอ่ะแบบคิดถึงอยู่แล้วก็ไปบังเอิญเจอเขามากับคนใหม่เงี้ยแล้วก็แบบเงี้ยแต่ท่อนของผมเองก็มีนะก็แอบ
แอบคิดถึงใครอีกก็มีก็มีก็มีอยู่มีอยู่ก็มีอยู่ก็นั่นแหละมันก็อาจจะทำให้เราแบบเขียนได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่าอะไรได้แบบที่เราคิดอยู่ตอนนั้นก็จะเป็นตามเนื้อหาที่ผมเล่าไปเลยโอเคครับอย่างนี้ทำมาต้องหลายเพลงแล้วเพลงไหนที่แบบตุเพลงของตัวเองที่ชอบที่สุดมีไหมเพลงที่ชอบที่สุดครับผมน่าจะเป็นเพลงที่ผมเขียนให้แม่ให้คุณแม่อัลบั้มที่2ตอนนั้นก็เป็นแฮนดิบอลอัลบั้มที่2ก็มีเพลงนึงผมเขียนให้คุณแม่ผมรู้สึกมันเร็วมากเลยนะแบบเพลงมันมี3เวอร์สแล้วก็ผมใช้เวลาน่าจะแค่วันเดียวเองอ่ะเขียนเสร็จเลยแล้วแบบเหมือนตอนนั้นมันจะเป็นวันแม่นะมั้งแล้วแบบอยากจะทำอะไรให้แม่สักอย่างนึงตอนนั้นน่าจะปี2008น่าจะ2007 2008แล้วก็เขียนเพลงเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันคือเรื่องจริงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเล่ามาตั้งแต่ตอนเริ่มเกิดเลยพ่อไปบนศาลตอนเกิดมาว่าลำไส้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไปบนศาลแล้วก็เล่าในเพลงหมดเลยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงชอบที่สุดนะเพราะว่าฟังทีไรมันก็แบบมันก็อินอ่ะมันมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นเยอะชื่อว่าModern Mumใน YouTube ก็มีนะลองดูได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ต้องไปดูกันนะครับติดตามลิงก์ใต้นี้นะครับวันนี้อ่ะเรามาเปลี่ยนเรื่องกันบ้างดีกว่าครับอยากฟังเรื่องแบบน่าจะต้องเป็นสายปาร์ตี้บ้างต้องไปแบบตามอีเวนต์บ้างปกติเที่ยวที่ไหนกันครับมีทั้งคู่เลยเที่ยวเดมูนะน่าจะเป็นเดินที่บาร์อะไรเงี้ยครับคิดว่าแบบเพลงมันก็ได้ด้วยแล้วก็มันอันเดอร์กราวด์ดีรู้สึกอันเดอร์กราวด์เจอเพื่อนๆพี่น้องๆที่นู่นนะถ้าเจอทักนัดได้นะครับทักนัดได้อยู่ประจำดีเจที่นั่นก็หนีใช่ไหมสัมภาษณ์อีเวนต์ครับโอเคเล่าเรื่องหน่อยนี่เริ่มดีเจมาได้ไงตอนแรกอะไรเป็นจุดประกายให้เริ่มดีเจคือผมแต่ก่อนผมเล่นดนตรีเล่นวงมาก่อนเล่นกีตาร์ผมตีกลองเป็นผมเล่นได้แทบทุกอย่างแต่รู้สึกว่าคนเดียวจะเล่นได้ทุกอย่างได้ไงเลยผมอยากเปิดเพลงก็เลยแบบไปหาข้อมูลแต่ผมเรียนเองแล้วเลยมีเพื่อนแนะนำวิธีสอนวิธีการใช้เครื่องประมาณนี้ครับก็เลยจุดประกายแล้วตอนนั้นอะไรก็ฝึกซ้อมเองมาเรื่อยๆโอเคก็มาไกลละอย่างนี้แบบไปเที่ยวหรือเหตุการณ์อะไรตอนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบมันแบบบ้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นที่แบบเพี้ยนที่สุดก็ได้เคยเจอบ้าที่สุดเหรอฮะล่าสุดบ้าสกินไม่เชิงเพี้ยนเชิงขนลุกครับฮะอะไรไปเจออะไรมาอะไรเล่าก่อนอะไรนะไม่ใช่ขนลุกของเขาเองเขาเล่นแล้วผมขนลุกพี่อันไหนไอ้ได้โปรดใช่ไหมก็ได้โปรดก็คือไปเล่นล่าสุดที่ไปเล่นที่เชียงใหม่ก็แบบเพลงได้โปรดอะเพลงที่เราแบบคือคนที่เราเป็นอินสปิเรชันให้เราเขียนเนื้อตอนนั้นเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยไงฮะตรงหน้าใช่เขาก็อยู่ข้างหน้าเลยแล้วเราก็แบบก็แบบเขาอยู่พอดีแล้วก็เลยพูดออกไปว่าแบบแบบเนี่ยเพลงที่ผมเขียนinspiration แต่วันนี้ก็มันพิเศษกว่าทุกที่ที่เคยไปเล่นเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ด้วยไงเลยเขินนี่คนลุกแต่จริงๆถ้าตื่นเต้นกว่านั้นก็มีหลายงานนะที่บ้านเราอย่างเงี้ยไปเล่นที่ตอนไปเล่นที่บ้านแบบมันก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆร้านเล็กๆแต่ว่าคนเขาก็แบบ enjoy รู้สึกว่า energy มันเยอะแล้วก็คือด้วยความที่ไปต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดเขาจะเล่นกับเราด้วยเขาจะแบบเหมือนเรามาปาร์ตี้กันจริงๆอะไรเงี้ยก็ดูแบบก็บ้าดีอ่ะก็ดูเอ้ยเอาดีมันดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วทุกวันนี้ถ้าสมมุติไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้ทําเพลงคิดว่าจะทําอะไรครับสําหรับถ้าตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารอยู่ขอโปรโมทหน่อยแล้วกันเปิดชื่อร้านว่า12barbecue grill and fly นะครับก็เปิดที่เจเจกรีนครับก็ตอนนี้ก็ทําร้านอาหารอยู่ครับครับแล้วอนาคตก็จะมีโปรเจกต์ทำอะไรเรื่อยๆแหละครับอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยที่คิดไว้แต่ก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็นโอเคแล้วสำหรับดีเจ LG แล้วครับถ้าไม่ได้เป็นดีเจทุกวันนี้คิดว่าทำอะไรอยู่คิดว่าทำอะไรเป็นผู้เสพหรือผู้ขายไม่ใช่ผมคงน่าจะทำงานฟิตอยู่บ้านครับเพราะมีธุรกิจที่บ้านโอเคก็น่าจะอยู่บ้านชิลๆเป็นผู้เสพไปใช่ฮะอ่ะอย่างนี้อยากแบบฝากให้แบบน้องๆพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆทั้งหลายที่อยากจะทำเพลงคิดไว้แต่ยังไม่เริ่มฝากบอกว่าแบบควรจะทำยังไงหรือควรจะมีแง่คิดยังไงครับก็จริง
ก็จริงๆก็อยากให้ทำอย่างที่ชอบอาจจะไม่ต้องทำฮิปฮอปก็ได้คือถ้าคนที่รักเสียงดนตรีหรือว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบหล่อเลี้ยงเรามาเป็นสิ่งที่เราขาดมันไม่ได้เราต้องมีใช้ชีวิตกับมันก็อยากให้ทำสิ่งที่รักนะครับอาจจะเป็นล็อกเป็นอะไรก็ได้ฮิปฮอปถ้าฮิปฮอปก็โอเคก็อยากให้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ไม่อยากให้ทำเป็นในลักษณะของเป็นเหมือนเป็นเทรนด์เป็นแฟชั่นเพราะบางทีแบบเราก็อาจจะเห็นแบบหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยเพื่อนคนนี้เขาทำรุ่นพี่คนนี้เขาทำแล้วมันเท่ดีอะไรเงี้ยไม่อยากให้มองกันอยากให้แบบรักจริงๆแล้วทำที่รักจริงๆแล้วมันจะออกมาดีเองผมเชื่อว่ามันจะออกมาดีเองก็อย่าหยุดนะครับทำไปเรื่อยๆมันเก่งอย่างนี้สำหรับในแง่คิดของพี่ทำเพลงเพื่ออะไรครับทุกวันนี้จริงๆฮิปฮอปสำหรับผมมันเหมือนศาสนามีทุกอย่างแล้วอ่ะมันมีความรักความเชื่อมันหล่อเลี้ยงเรามาตลอดเราก็ทำเพราะว่าเรารักมันจริงๆเจ๋งมากโอเคครับถ้าอย่างนี้อ่ะฝากถึงเพื่อนๆที่เป็นศิลปินอะไรเงี้ยเวลาเล่นสดเพราะเดี๋ยวเราจะมาเล่นสดกันเวลาเล่นสดเนี่ยมีแบบทริคหรือซีเครตอะไรที่แบบฝากไหมอะไรคือก็ครับผมอยากให้ไม่รู้เวลาผมเล่นก็จะอินกับเนื้อหาที่ผมจะเล่าไปอะแล้วก็เหมือนกับว่าก็เอนจอยหน้างานด้วยอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าการโชว์ที่ดีที่สุดเหมือนแบบโชว์ที่สุดไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสคริปต์มากคิดว่ามันคือมันเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างเรากับคนดูที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรเงี้ยถ้าเราไปอิงกับสคริปต์มากสคริปต์อาจจะเป็นแค่บางส่วนเป็นแค่ไกด์ไลน์ใช่เป็นแค่ไกด์ไลน์ผมคิดว่าอยากให้เราใส่ใจกับสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าถ้าคนเขาเอนจอยคนเราไม่เขาเอนจอยเราต้องเอนจอยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สนุกแล้วพวกเขาจะสนุกได้ไงเงี้ยเราต้องบ้าเราต้องสนุกก่อนเขาถึงสนุกกับเราครับผมครับโอเคงั้นคำถามสุดท้ายครับอะไรคือความหมายของคำว่าอาร์ตของคำว่าอาร์ตใช่มันก็ศิลปะเนาะก็ศิลปะก็อาร์ตอาร์ตสำหรับตัวพี่สำหรับตัวผมเหรออาร์ตตัวแม่ไม่ใช่อาร์ตตัวแม่ตั้งนานนะก็น่าจะเป็นศิลปะนะครับความหมายของผมเพราะว่ามันก็คือหลายอย่างแหละมุมมองคนที่จะเติมแต่งสร้างทุกอย่างแต่คิดว่าทุกคนมันถ้าเปรียบเทียบงานเพลงกับศิลปะมันก็เหมือนลายเส้นอ่ะผมคิดว่าทุกคนมันมีลายเส้นของตัวเองอยู่แล้วถ้าให้ว่ารูปหนึ่งเหมือนกันแบบเหมือนกันแต่ผมคิดว่าทุก10คนเนี่ยมันไม่มีทางที่ลายเส้นของตัวเองอ่ะมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ศิลปะก็จะมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะการถ่ายทอดสิ่งใช่ทุกคนมีลายเซ็นของตัวเองอยู่แล้วนั้นเป็นเรื่องสำคัญโอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวเราจะติดตามผลงานพี่ได้ที่ไหนฝากทางบ้านนะฮะก็มีไม่ใช่ไฮไฟเลยครับโอ้โหยุคไหน MySpace โอ้ยุคนั้นเจ๋งมากก็น่าจะก็มีผมก็มีเป็นแฟนเพจที่มีรุ่นน้องทำให้ก็แฟนเพจก็ชื่อเลยก็เซอร์ป๊อปปาลอตใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็จะมี channel ของ Pretty Papa ชื่อ Pretty Papa โอเคครับก็มีผลงานของผมเองก็ตั้งแต่สมัยที่ทำเก่าๆด้วยก็มีเหมือนกันก็ลองไปฟังดูแล้วนะครับแล้วผลงานต่อไปเร็วๆนี้จะมีอะไรให้ได้ติดตามมั้ยครับมีครับแต่ว่าตรงนี้ก็อุบไว้ก่อนมีแน่นอนก็มีเรื่อยๆครับแล้วก็ลองติดตามดูอาจจะเป็นผมแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่แบบมาร่วมแจมมาร่วมสร้างผลงานด้วยกันก็ติดตามได้ในเพจได้ในเพจเลยในเพจด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเพอร์ฟอร์มกันก็ขอบคุณมากวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนเราบล็อกเกอร์แกลลี่นะครับขอบคุณมากครับยิ่งนะครับเฮ้ยTV and NATs in the building. Charge the vocal gallon. Let's go. Yep, run.